สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตามภาพเลยนะครับผมไปมาเมื่อ8ปีที่แล้วทริปนี้ผมไปกันแค่2คนกับไอ้ปูขอเรียกชื่อนี้นะครับเพราะเราสนิทกันเราเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่7โมงเช้าและนี่คือสถานที่ต่างๆระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตรที่เราจะขึ้นไปบนภูกระดึงให้ทายว่าผมกับเพื่อน2คนใช้เวลาเดินทางขึ้นไปบนภูกระดึงกี่ชั่วโมงถึงหลังแปรแล้วนะครับผมมองป้ายนี้ด้วยความภาคภูมิใจแต่ในใจบอกว่าเหนื่อยมากผมกับเพื่อน2คน
ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาบนภูกระดึงเกือบ7ชั่วโมงความจริงเราสองคนสามารถเดินเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราอยากสัมผัสธรรมชาติให้นานๆมากกว่าจองเต็นท์และเก็บของเป็นที่เรียบร้อยผมกับเพื่อนมีเวลาไปเดินเที่ยวไม่ไกลจากที่พักมากนักเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกดินความจริงแล้วเราก็เห็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันทั้งโลกนะครับผมแต่ต่างสถานที่ความสวยงามก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ภูกระดึงก็จะมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกันนะครับจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จบวันแรกของภูกระดึงพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ